بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่มาร่วมศึกษาความรู้ที่มัสยิดกอยซุนนะห์แห่งนี้ท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการมัสยิดกอยซุนนะห์แล้วก็บังยีสุไลมานนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่ทางมัสยิดได้ให้ผมบรรยายเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมกำหนดขึ้นมาเองจริงๆผมก็อยากจะให้ทางมัสยิดกำหนดให้แต่บางยีสุไลมานแกบอกว่าอาจารย์เอาหัวข้อมาเลยไอ้ผมก็เลยไปดูหัวข้อที่เคยบรรยายมาทั่วสารทิศแล้วผมเนี่ยเก็บไว้เป็นภาษาบ้านนอกเขาเรียกกุรุตใช่ปะใช่ป่ะภาษาบ้านนอกป่ะไม่รู้นะผมเป็นเด็กบ้านนอกเก่าว่ากรุดกรุดคือเยอะเป็นปึ้งปึ้งอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยทุกครั้งเวลาผมจะบรรยายจะเขียนเป็นชีฟแบบเนี้ยเป็นเลคเชอร์ของผมเองเราจะเก็บเอาไว้ผมจะแยกไว้หัวข้อนี้ลักษณะนี้สังคมเป็นไปอย่างนี้เอาหัวข้ออย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องดูนะครับว่าในบรรยากาศของสังคมเราขณะเนี้ยนะครับสังคมประเทศไทยกำลังเป็นสังคมเศรษฐกิจสังคมที่กำลังพัฒนาสังคมพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะให้คนในชาติบ้านเมืองเนี่ยคนในประเทศเราในสังคมบ้านเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มีเงินเดือนกินนะครับมีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพพอเลี้ยงครอบครัวถ้าภาษาพวกเราก็คือมีริสกีใช่ไหมมีริสกีแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปวอรี่อะไรไม่ต้องไปวิตกอะไรว่าเราจะได้ริสกีมาในหนทางใดมาแบบไหนถูกไหมพี่น้องสังเกตไหมข่าวออกทุกวันเลยไอ้คนนั้นไปกาชากสร้อยไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไปลักมอเตอร์ไซค์คนนู้นไอ้คนนี้ไปจี้ป้นไปขี่โกงใช่ไหมไม่เว้นขนาดว่ารวยแล้วยังจะโกงเขาก็มีใช่ไหมที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะเขาไม่มีศรัทธาไงเขาไม่รู้จักหลักการที่ถูกต้องว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้และผู้ทรงคิดคำนวณพฤติกรรมของบ่าวทุกคนอย่างละเอียดอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมีโอกาสได้มาถึงก่อนเวลาเมื่อสักครู่นี้มาตอนที่อาจารย์มูฮัมหมัดสุคนธสุภมานแกสอนเริ่มสอนกุรอานอายะห์แรกผมก็นั่งอ่านคลอไปพร้อมๆกันแล้วมันมีอายะห์หนึ่งไปถึงช่วงกลางๆที่พี่น้องได้อ่านกันอายะห์ที่49ถ้าพี่น้องกุรอานอยู่ข้างหน้าลองเปิดดูซูเราะห์กาฟีมาชี้แหละที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยกำลังจะบอกพี่น้องว่าอายะห์ที่ว่าเนี่ยอายะห์49ของซูเราะห์กาฟีเนี่ยพูดเอาไว้ผมพอถึงอายะห์นี้ผมนั่งสะดุ้งแล้วก็นึกภาพไปถึงวันกิยามะห์ผมก็ไม่เคยเห็นนะเหมือนกับพี่น้องแหละแต่เราสามารถจินตนาการได้โดยที่เราไม่ได้พูดออกมาไม่บาปเพราะว่าเราไม่เคยเห็นได้ไปพูดก็ไม่ได้แต่จินตนาการตามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกวะวูดิอัลกิตาบเมื่อกิตาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกุรอานแต่หมายถึงบัญชีที่รอกีบอาทิตย์มาเลกัตซ้ายขวาที่เขาบันทึกเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันและทุกสัปดาห์เขารายงานต่ออัลลอฮ์ตะอาลามันถูกไปเก็บไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอวันคิดบัญชีเราอัลลอฮ์บอกเมื่อถึงวันนั้นวันกิยามะห์ปุ๊บเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาเราเข้าแถวกันเป็นแถวแถวแถวอัลลอฮ์จะเรียกเรามาทีละคนทีละคนและวูดิอัลกิตาบเราจะได้รับการหยิบยื่นบัญชีผลพฤติกรรมของเราใส่ในมือเรา
ในซูเราะห์อื่นๆจะถูกจะเรียกมี2กลุ่มว่ากลุ่มอัศฮาบุชชิมาลวะอัศฮาบุลยามีนคนที่มีสิทธิ์รับบัญชีมือขวากับคนที่มีสิทธิ์รับบัญชีมือซ้ายคนรับบัญชีมือขวาเนี่ยเขาจะรับข้างหน้าอัลลอฮ์ใช้มาลาอิกะฮ์ส่งให้เขาแต่คนรับบัญชีมือซ้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะโยนให้ข้างหลังแล้ววิ่งไปรับหันหลังไปรับแปลว่าอะไรแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าเกียรติมันต่างกันคุณค่ามันต่างกันอัลลอฮ์บอกพอแจกบัญชีเรียบร้อยไม่ว่าจะรับบัญชีทางไหนก็แล้วแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงในอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกฟาตารอลมุจจิรีมีนะอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าเจ้าจะได้พบมุฮัมมัดไม่ใช่นบีคนเดียวพวกเราทุกคนแหละอัลลอฮ์บอกเผื่อเราด้วยว่าเราทุกคนจะได้เห็นว่าคนที่เป็นมุจริมโอ้อัลลอฮ์ใช้คำแรงผมสะดุ้งเพราะอะไรคำว่ามุจริมในภาษาอาหรับแปลว่าอาชญากรเจ็บมากๆโดยอัลลอฮ์ใส่ซีฟัตของคนมุจริมแบบนี้แปลว่ามุชฟิกีนเป็นผู้ที่เป็นอาชญากรและเศร้าสลดคือรู้ไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อไอ้สิ่งที่ตัวเคยไม่ค่อยทําไม่เคยทําตามสิ่งที่ตัวเคยดื้อดันคัดค้านหรือฝ่าฝืนอะไรก็แล้วแต่วันนั้นถ้าเราได้ถูกเรียกว่าเป็นมุจริมีนเมื่อไหร่บรรลัยพี่น้องชีวิตอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นมุจริมเหล่านี้ผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ดื้อด้านไม่เอาหลักการมาดแม้วันนี้เกิดเป็นมุสลิมแต่ทิ้งหลักการโดยสิ้นเชิงหันหลังให้กับหลักการของอัลตะอาลาชีวิตของเขาดําเนินไปยังไงก็ได้ตามกระแสสังคมไปนะครับสังคมก็ขายทองขี่โกงก็เอาเขาด้วยนะครับสังคมเขาเล่นหวยใต้ดินก็เอาเขาด้วยนะสังคมก็บอกเอ้ยรัฐสลากินแบ่งเป็นการช่วยรัฐบาลก็เชื่อเขาก็เอาเขาด้วยก็ซื้อหวยเขาด้วยซื้อลอตเตอรี่เขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นคนพวกนี้จะเป็นมุจริมีนมุชฟิกีนจะเศร้าสลดมิมมาฟีจากบัญชีที่เขาได้รับเขาจะเห็นเองเขาจะรู้โดยอัตโนมัติอัลลอฮ์ใช้ปัญญาเขาในวันนั้นว่าซวยแล้วสิเราเห็นบัญชีมิมมาฟี่เห็นพฤติกรรมตัวเองในบัญชีตัวเองวายกู้หลุนแล้วก็เปรยออกมาเปล่งวาจาพากันพูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันว่ายาไวลัตนามาลิฮาซัลกิตาบวิบัติซะแล้วเราบัญชีอะไรกันนี่لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ไม่ว่าความผิดบาปเล็กๆน้อยๆจดหมดเลยเอามาใส่ไว้ในบัญชีนี้หมดเลยถามพี่น้องว่ารอดไหมเราแอบโกงสร้อยข้อมือชาวบ้านเขามาฝากไว้เราไว้ที่เราแอบเปลี่ยนข้อต่อมานิดนึงได้ไหมจากข้อต่อทองแท้เป็นข้อต่อพลาสติกเชือบทองชุบทองได้ไหมได้นิดหนึ่งอัลลอฮ์จดหมดวะลากะบีรอนแล้วเรื่องใหญ่จะรอดไหมก็ไม่รอดอิลลาอะซอฮาอัลลอฮ์บอกเว้นไว้แต่จะถูกคิดคำนวณทั้งหมดวะวะยะดูมาอามิลูฮาดิรอนและพวกเขาก็จะเห็นว่าไอพฤติกรรมเขาไม่เพียงอยู่เป็นจดบันทึกไว้ในบัญชีแต่มันจะลอยออกมาแล้วก็ให้เห็นภาพประจักษ์ว่าเอาหรอวันนั้นไปเปิดห้องเขาลักทองเขาไปสลึงหนึ่งแอบไปล้วงกระเป๋าเขาเอาตังค์เขาไป50 100นึงเห็นตัวเองหมดฮาดีรอนเอาล่ะใช่ว่าประชักต่อหน้าวะลายัซลิมร็อบบุกะอะฮาดาโดยที่ไม่ถูกซอลิมไม่คืออัลเลาะห์ไม่ยัดเยียดความผิดให้เราแม้แต่เรื่องเดียวแล้วไม่มีสักคนเดียวแปลว่าตามพฤติกรรมความเป็นจริงที่ได้กระทำไว้ดุนยานี้อายะห์นี้แหละพี่น้องมันทำให้ผมสะดุ้งผมไม่รู้พี่น้องอ่านเมื่อกี้พี่น้องรู้ความหมายหรือเปล่าท่านอาจารย์ท่านมีเวลาน้อยท่านก็เลยไม่ได้อธิบายพี่น้องฟังแต่ผมก็ดึงมาเพียงอายะห์เดียวให้พี่น้องฟังว่าถ้าพี่น้องใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนต่างศาสนิกจะแสวงหาริซกีฉันไม่สนขอให้ครอบครัวฉันอิ่มขอให้ลูกเมียสามีฉันหลานฉันไม่อดก็พอแล้วไม่ใช่เพราะคำว่าแสวงหาริซกีมันไม่ได้แปลว่าออกไปทำงานออกไปขายของอย่างเดียวแต่มันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาจากข้างนอกพี่น้องเอาเข้ามาสู่บ้านเราจะด้วยวิธีไหนก็ตาม
จะมาใช้หรือจะมากินก็ตามจะมาให้ลูกให้หลานกินให้ลูกหลานใช้ให้คนในบ้านใช้ประโยชน์ก็ตามนั่นเรียกว่าการแสวงหาสกีทั้งหมดมาดแม้ว่าของสิ่งนั้นจะได้มาฟรีเช่นเขาแจกพี่น้องเคยไปงานเคยไปเห็นไหมมันมีลัทธิหนึ่งในบ้านเราลัทธิเต๋าหรือลัทธิของจื้อเวลาถึงช่วงศาสตร์จีนตุ๊ดจีนอย่างช่วงนี้ตามมูลที่ต่างๆก็จะมีพิธีหนึ่งเขาเรียกพิธีเทกระจาดเขาจะมีพวกนายทุนพ่อค้าที่เอาของมาให้มูลที่นี้ข้าวสารอาหารแห้งอาหารแห้งอาหารกระป๋องปะไข่อะไรก็แล้วแต่บ่มบะหมี่เอามาผลไม้แล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะแล้วเขาให้พระมาสวดก่อนปอกพระเขาเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเวลาปั๊บเขาก็ใช้ประชาชนที่ยากจนทั้งหลายมาเข้าแถวเอามาตรวจสอบจะเป็นคนไทยหรือเปล่ามีทะเบียนบ้านไหมเอามาไปเอาของหรือบางทีเขาขี้เกียจแจกเป็นคิวเขาก็เทเลยเอามาแย่งกันไปมีมุสลิมหลายคนไปแย่งเขาถามว่าได้มาฟรีไหมฟรีก็เขาให้ฟรีไม่เอาหรอแล้วถามว่าริสกีนั้นเนี่ยของที่เราไปแย่งเขาเนี่ยฮาลาลแบบก็เขาให้ไม่ฮาลาลได้ไงล่ะอาจารย์เด้อเขาให้ไม่ได้ขโมยนี่เขาให้แล้วถามว่ามันผ่านพิธีอะไรไหมสมัยตะก่อนเนี่ยมีการโต้เถียงกันในหมู่นักวิชาการบ้านเราเนี่ยว่าอาจารย์ของที่ไปเส้นไหว้นะกินได้ไหมเช่นพี่น้องอาจจะทำงานในสังคมรัฐวิสาหกิจราชการหรือแม้กระทั่งในวงธุรกิจอาจจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกเวลาเขาทำพิธีกรรมเขาเสร็จเนี่ยเขาจะเอามาให้น้ำเข่งน้ำเทียนถั่วตัดซาลาเปาแอปเปิ้ลกล้วยหอมแก้วมังกรเอามาให้เราหลายคนมาถามผมอาจารย์กินได้ไหมผมบอกว่ามันเป็นผลไม้ป่ะล่ะว่าเอาก็กินได้สิเดี๋ยวก่อนผมถามตอบก่อนเป็นผลไม้ป่ะเขาบอกก็มีผลไม้เป็นขนมด้วยเอามาจากไหนอ๋อเพื่อนคนจีนให้มาถามเขาไหมว่ามันมาอย่างไรถ้าเขาทำกินเองในบ้านเขาให้เราก็ต้องสอบถามเขาว่ามันมีส่วนประกอบของฮารามไหมถูกไหมต้องถามเขาต้องถามแต่ถ้าเขาบอกอ๋ออันนี้เอาไปเส้นไหว้มาเนี่ยไก่เนี่ยยังไม่ได้ตัดเล็บเลยปากหัวมันก็ยังไม่ได้ตัดพี่น้องก็เห็นไหมเขาขายช่วงตุ๊ดจีนตามตลาดเนี่ยเขาไม่ตัดหัวตะเล็บนะเอ๊ะมันเหมือนกับของเรานะเหมือนของเราป่ะคนโบราณเนี่ยเขาจะถวายใครเขาไม่ตัดเล็บเท้าไก่นะไม่ตัดปากไก่นะเขาเอาทั้งตัวเนี่ยปรากฏว่าเรากินได้ไหมถ้ามันผ่านพิธีกรรมคำตอบก็คือมันปนเปื้อนของอ่ะอาซอนของบันฮาลาลถ้าเชือดด้วยกับคำกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือถ้ามันเกิดธรรมชาติเช่นผลไม้มันเกิดมาจากดินจะกล้วยจะแอปเปิ้ลจะองุ่นจะมันเกิดมันใช่แต่ถ้าหากว่ามันไปผ่านพิธีกรรมเท่ากับเป็นของสกปรกหลายคนก็ถามว่าอาจารย์มันสกปรกยังไงผมยกตัวอย่างว่าผมซื้อแอปเปิ้ลมา5ลูกผมก็ไปล้างหลังบ้านที่บ้านผมมันจนไม่มีที่ล้างจานก็ไปล้างในกระมังหลังบ้านเวลาล้างไปก็สาดทิ้งไปหลังบ้านไอ้ที่เวลาที่เราสาดทิ้งไปมันก็เป็นน้ำเน่าอ่ะขอมาอัพใครยังกินอะไรอยู่นะมันก็เป็นน้ำเน่าน้ำจาบ้านเราเวลาเรียกน้ำจาใช่ป่ะน้ำเน่าหลังบ้านน่ะดำๆแบบเหม็นๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีอยู่ลูกกระเด็นตกไปหลุดกระเด็นออกจากกระมังกระเด็นกระเด็นหล่นไปในน้ำเน่าแล้วผมก็ไปหยิบมาเอามาล้างแต่ผมไม่กินน่ะผมเอามาให้พี่น้องแล้วผมก็บอกพี่น้องด้วยอัญญีขอมาอัพนะอย่ารังเกียจนะแอปเปิ้ลลูกเนี่ยพอดีว่าทำตกลงไปในขี้เลนน่ะแต่ก็ล้างสะอาดแล้วน่ะกินไหมกินไหมบางทีรู้สึกไงอีใช่ป่ะอย่าแหยงมาถูกไหมไม่อยากกินแล้วอย่างน้อยต้องดมถ้ามีกินขี้เลนตุยๆวางเลยไม่ต้องคิดมากถูกป่ะกินมันติดแต่ถามว่าถึงไม่มีกลิ่นจะล้างสะอาดนะแต่รู้สึกว่าแต่มันไม่เปื้อนอ่ะแอปเปิ้ลมันยังไม่ปอกแต่มันตกไปแล้วเขาเทียบหลักการแบบนั้นว่ามันผ่านพิธีชีริกมาแล้วฉะนั้นในหลักการของเราเนี่ยเวลาที่จะแสวงหาริสกีเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่เรื่องกินเรื่องใช้อย่างเดียวทุกอย่างที่จะเข้ามาสู่บ้านเราต้องพิจารณาว่าจะต้องไม่คลุมเครือมันต้องชัดมันต้องสะอาด
มันต้องบริสุทธิ์มันต้องฮาลาลลันแล้วก็ตอยีบันไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวแต่ไม่ตอยิบเพราะฮาลาลเนี่ยบางทีมนุษย์ไปกำหนดกันเองว่าแบบนี้ฮาลาลแบบนี้ไม่ฮาลาลแต่หลักการของอัลลอฮ์เนี่ยชัดเจนนบีบอกฮาอินนันฮาลาลบายินวัลฮารอมบายินฮาลาลอัลลอฮ์บอกไว้ชัดหมดแล้วนบีก็บอกชัดอธิบายชัดหมดของฮารามก็ชัดหมดแล้ววะไบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตแต่นบีพูดเอาไว้กันพวกเราเลี่ยงกันพวกเราแถกันพวกเราเหลี่ยมบอกว่าในระหว่างฮารานฮารอมเนี่ยมันจะมีของตรงกลางที่ทำให้เรานั้นลังเลเขาเรียกว่าของชุบฮาตนบีใช้คําว่ามุชตะบิฮาตของที่มันเออาจารย์บะหมี่ยี่ห้อนึงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จายาหรอกมันไม่ใช่โซโซหรอกมันไม่ใช่ฮายีหรอกมันยี่ห้ออะไรที่เขาโฆษณาบ่อยๆในโทรทัศน์แต่มันรสกุ้งนะรสกุ้งนะกินได้ไหมแล้วถามว่าจายาฮายีโซโซของมุสลิมเยอะแยะไม่กินนะจะไปกินไอ้ยี่ห้อเนี่ยหาไม่ได้แล้วใช่ไหมในชีวิตเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามุชตะบิฮัตหรือของชุบฮัตของที่มันจะฮาลาลหรือเปล่าหรือจะฮารอมนบีบอกไบนะฮูมาอุมูรุนมุสตะบิฮัตไอของแบบนี้มันชุบฮัตมันคลุมเครือมันน่าสงสัยนบีพูดอธิบายว่าวิธีการเลือกว่าจะทำตัวอย่างไรนบีบอกไว้หมดแล้วแต่เราไม่ค่อยเอานบีบอกฟามานิตตะกะชุบฮัตใครก็ตามที่ระวังละเมียดละไมแล้วก็คัดสรรอย่างดีไม่ให้ไปยุ่งกับของชุบฮาตแบบนี้ละกอดิสตับรอลิดับลิดีนฮิวาอัรดิเขาเท่ากับทำให้ตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์เกียรติศักดิ์ศรีของเขาหน้าที่อัลลอฮฺตาลาผ่องใสไม่หมองหม่นจะไม่กลายเป็นคนมุจริมเป็นอาชญากรในวันกิยามะฮ์ลิดีนี่แล้วก็ศาสนาก็จะบริสุทธิ์ไม่มีใครมากล่าวหาว่าแขกมันสอนให้กินอะไรก็ได้ไม่ต่างอะไรกับเราเลยไม่ใช่อิสลามเราต้องชัดเด่นกว่าเขาไม่เหมือนเขานบีบอกถ้าทำแบบนี้ได้เกียรติยศของท่านศาสนาของท่านไม่เปิดเปื้อนไม่ด่างพร้อยไม่มีใครมากล่าวหาใส่ร้ายอะไรได้เลยแต่ถ้าใครว่ามันวากาฟิชุบฮัตเอ๊ะอาจารย์ก็ถามอาจารย์บางคนแล้วถามอิหม่ามบางคนแล้วเขาบอกกินไปฮะมันไม่มีหมูนี่ผมถามว่าของฮารามเนี่ยหมูอย่างเดียวหรอฮะบางทีของฮารามเนี่ยหมูอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ของฮารามมีเป็น10ชนิดในกุรอานไปดูอัลลอฮ์บอกตั้งแต่ฮุรริมะตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดัมวะละห์มุนคินซีวะโอ้โห10กว่าอย่าง13อย่างเยอะแยะและไหนที่นบีบอกอีกโอ้โหแต่มันก็ไม่เหลือบาปแรงทำให้เราไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่พี่น้องเรามีสิทธิ์ได้เลือกมีสิทธิ์ได้เลือกมีสิทธิ์ได้สรรหาไอ้สิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันฮาลาลจริงๆแต่นบีเตือนเอาไว้ว่าถ้าใครก็ตามไม่คิดจะสรรหาแล้วไม่ระวังแล้วไปยุ่งกับชุบฮัตใครไม่กินอย่ากินฉันกินปรากฏว่าร้านมุสลิมขายบะหมี่ยี่ห้อเนี่ยในตู้ในร้านในเชลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือเป็นร้านของชำก็ตามพอเด็กสมัยใหม่เราส่งลูกหลานไปเรียนตามอนุบาลสมัยนี้เขาพัฒนาแล้วครูรุ่นใหม่ๆเขาเริ่มเอาความจริงเอาหลักการให้ถูกต้องมาสอนกลับมาบอกต้องซื้อไม่ได้ไงหมี่ยี่ห้อนี่ไม่ได้ไม่มีตาร้านเฮ้ยกูก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้วันนั้นช่างมันวันนี้ไม่เอาแล้วเอ็งนี่ส่งไปเรียนหน่อยทำอาเลมกับโต๊ะเอาก็เด็กมันเรียนไอเราจะเอาความเป็นผู้ใหญ่ไปชนะมันไหมไม่ได้เพราะเขาเรียนเขารู้ไอเราไม่เคยได้เรียนไม่รู้ครูเขาสอนมาดีดังนั้นถ้าเด็กบอกไม่มีตาฮาลาลเราต้องเบรกอย่าไปตาแบงเอาชนะเด็กเอ๊ะกินไปเถอะเดี๋ยวกูปล่อยอดนี่นี่พวกเราเป็นโต๊ะเป็นแชร์แบบนี้เป็นพ่อเป็นแม่ปานอาแบบนี้ไม่ได้เพราะเด็กเขาบริสุทธิ์เขาหวังดีครูเขาสอนมายังไงเขาเอาอย่างนั้นฉะนั้นเวลาที่เราเจอของชุบฮัตพี่น้องครับนบีบอก
ฟะมันวะกออฟิชุบฮาตใครก็ตามไปยุ่งกับชุบฮาตฟะกอดวะกออฟิลฮารอมเข้ากับเขาได้กระทำของฮารอมแล้วได้ทำฮารามแล้วตกลงชุบฮาตแปลว่าฮารามจบเข้าใจยังสรุปแล้วของเราต้องฮาลาลแบบล้านเปอร์เซ็นต์ชุบฮาตไม่ได้ลังเลไม่ได้สงสัยไม่ได้มันไม่มีของกินอย่างเดียวพี่น้องผมยกตัวอย่างบัญชีเงินฝากในธนาคารเขาขึ้นมาชัดดอกเบี้ยเขาขึ้นมาชัดยิ่งสมัยนี้มีแอปธนาคารมีแอปพลิเคชันที่ใช้กับโอนเงินทางดิจิตอลทางธนาคารเนี่ยยิ่งเสร็จเลยมันยิ่งบอกชัดสมัยก่อนอาจจะเป็นสมุดไปอัพในธนาคารไปพิมพ์มาปุ๊บมันเขียน INN แปลว่า INS ก็คือดอกเบี้ยเป็นโค้ดของธนาคารเราก็กินเฉยแม้30กว่าบาทช่างหัวมันเถอะไม่ได้เพราะคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลาดีนายะกูลูนริบะลายะกูมูนลายะกูมูนคนที่กินดอกเบี้ยในดุนยาเนี่ยวันกิยามะฮ์เขาจะฟื้นคืนชีพมาอิลลากะมายะกูมุลลาดียะตะคับบะตุชชัยฏอนมินัลมัสเหมือนคนบ้าหัวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเซหัวทิ่มไปงุ้นตุ้มอย่างนี้ฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้นน่ะชาวบ้านเขารู้หมดแล้วไอ้เนี่ยจอมกระเดือกดอกเบี้ยจอมกินดอกเบี้ยจอมฝากเงินไปนอนธนาคารแล้วเอาดอกเบี้ยพี่น้องถ้าเราจำเป็นต้องรักษาเงินธนาคารไปบอกธนาคารว่าเอาดอกเบี้ยแต่เขาบอกเขาทำไม่ได้เราจ้องเลยไตรมาสสุดท้ายก็คือประมาณช่วงเดือนตุลาช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะดึงยิงดอกเบี้ยมาให้เรามันจะคิดว่าเงินเรานอนในบัญชีเท่าไหร่ยิงตรงเข้ามาปั๊บถ้าเป็นบัญชีสมุดไปอัพไปพิมพ์ในเครื่องออกมามันจะขึ้นมา INNโทรถามธนาคารแล้วรหัสนี่แปลว่าอะไรแต่ในสิทธิ์มันจะมีตัวย่อไว้ให้มีคำแปลไว้ให้เลย INN แปลว่าดอกเบี้ย COP แปลว่าเงินสดมันจะบอกไว้เราไปถอนออกมาทิ้งเลยถอนออกมาเผาทิ้งเลยถ้าเป็นเงินเหรียญเอาไปหยอดตังที่เขาสาธารณะฐานะประโยชน์ที่เขาไปทำถนนไปอะไรหรือไม่ก็ฝังดินไปได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเดี๋ยววันกิยามะฮ์เราจะฟื้นขึ้นมาแบบคนบ้าพี่น้องครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกเช่นเราเล่นแชร์เวลาเปียแชร์ต้องนักเล่นแชร์ทั้งหลายเคยไหมผมเชื่อว่าก่อนเข้าใจศาสนาเนี่ยหลายคนเคยแต่ผมจะเล่นไม่เป็นเห็นเขาเล่นกันคนมาชวนไม่เป็นเพราะว่าผมจะเก็บตังค์เองเล่นแชร์เวลาจะเปียแชร์ต้องยอมเสียดอกเบี้ยเพราะว่าคิวที่จับได้แต่คิวที่10คนเล่น20คนแต่เราจะลัดคิวเอาคิวที่2ก็ต้องเปียแชร์ต้องยอมจ่ายเสียดอกเบี้ยก่อนอย่างเงี้ยได้ไหมหลายคนบอกอาจารย์แล้วอย่างฉันเนี่ยคนมีสตังค์ไม่เล่นแชร์กับใครหรอกแต่ก็ไม่อยากฝากธนาคารก็เก็บไว้เพราะฉันน่ะมีห้องเช่ามีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดให้เช่าเราปล่อยให้เขาเช่านี่คนที่มาเช่าเขาทำอะไรเราเคยตั้งเงื่อนไขมั้ยหลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่มานั่งถามหรอกพอถามมาลูกค้าก็ไม่มาเช่าแล้วคิดว่าถ้าเราไปถามมากๆแล้วอัลเลาะห์จะไม่ให้ริสกีเราโดยการให้คนมาเช่า คิดเหรอคิดว่าที่เราก่อสร้างมาหมดเป็นล้านล้านมันจะเจ๊งเหรอพี่น้องครับถ้าเราสร้างระเบียบป้องกันตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะมาเช่าหอพักมาเช่าห้องพักมาเช่าบ้านเช่าเราเนี่ยในครั้งนี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นปัจจัยที่อัลเลาะห์ประทานให้กับฉันเนี่ยฉันจะต้องให้มันเป็นปัจจัยที่มันฮาลาลที่สุดคนมาเช่าฉันตั้งเงื่อนไขเขียนประกาศเลยว่าผู้เช่าต้องไม่เสพยาดื่มสุรายาเมาไม่ทำของผิดหลักการอิสลามเช่นค้ายาเสพติดเล่นการพนันเปิดเป็นส่องสุมอะไรบอกให้หมดเราจะได้คนที่ดีๆเข้ามาอยู่แล้วมันจะไม่สร้างปัญหามันจะมีบารากัตเราเคยทำไหมเราไม่กล้าเพราะเรากลัวว่าไม่มีใครมาเช่าสุดท้ายอีลุยฉุยแฉกไม่ต่างอะไรกับเจ้าของที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับบางคนมาถามผมอีกอาจารย์ขายเนื้อน่ะทำเขียงเนื้อในตลาดหรือตามชายถนนหรือหน้าบ้านก็แล้วแต่เลือดอ่ะขายได้ไหมผมบอกไม่ได้อัลลอฮ์นี่มาแบบจันทร์มหมัดว่าเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์สิอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าบอกอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องผมก็บอกว่าก็ศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้เรากินอย่างเดียวไม่ได้ห้ามให้เรากินอย่างเดียวห้ามให้ห้ามแจกห้ามแถมห้ามสมนาคุณห้ามทุกอย่าง
ฮารามสำหรับเราก็ต้องฮารามที่เราจะปันไปให้คนอื่นด้วยเราเลี้ยงวัว 4-5 ตัวที่บ้านเรามีที่นี่พอถึงวัวมันตกลูกมันคลอดออกมามันตายโอ้โหเสียดายอาจารย์บราหมณ์ชนะตั้ง 20,000 คนก็มาขอซื้อ 5,000 ฉันก็ถอนทุนได้เถอะเอาสิเล่นการล้อก็เอาสิท่านจะถูกเรียกเป็นมุจริมีนในวันกิยามะฮ์ก็เอาสิอย่าไปเสียดายพี่น้องฝังกลบอย่าไปให้ใครเก็บกินก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ฝังอย่างเดียวเพราะมันเป็นสัตว์ที่ตายโดยไม่ถูกเชือดแต่บางคนบอกแล้วตกลงเอาฉันไม่ขายเลือดแต่แอบใส่ถุงระวางไว้ตะกร้าให้มันหยิบเองฉันไม่ได้บอกว่าให้นะเลี่ยงเว้ยเฮ้ยแล้วถามว่าไม่วางได้ไหมไอตอนเอามาจากโรงเชือดทิ้งเลือดไปเลยกลบไปเลยจบไหมจะแถเพื่ออะไรทำเป็นปลาหมอหน้าน้ำเถือกจนตาคาสีข้างเนี่ยแดงแล้วยังจะเอาอีกพอดุเข้าจริงๆมาตวาดตัวครูโอ้ยไม่มาขายเนื้อมีรอกอ่านแต่ตำรานั่นแน่มันจะเถียงเออวันเนี้ยบางยีนี่แม่เถียงผมได้วันกิยามะฮ์เนี่ยจะเป็นใบมุจริมีนามุชฟิกีนามาฟีมิมมาฟีเจอบัญชีตัวเองแล้วจะหนาวจะเถียงไม่ออกจะสลดเพราะอะไรเพราะไอ้ที่แถวันเนี้ยมันไม่ชนะอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์หรอกอย่าเอาพี่น้องดังนั้นขายเนื้อต้องจริงใจบอกเข้าไปเลยฉันเป็นร้านเนื้อมุสลิมศาสนาอิสลามไม่ต้องการให้สิ่งที่ต้องห้ามเช่นเลือดไปให้ใครบริโภคหรือไปทำอะไรเด็ดขาดต้องทิ้งสถานเดียวบอกเขาสิและอัลลอฮ์ใช้บารอกัตกับการขายคุณคิดว่าถ้าคุณไม่แถมเลือดไม่แจกเลือดไม่แอบใส่ถุงให้เขาร้านคุณจะขายเนื้อไม่ออกหรือการนั้นหรือพี่น้องครับนอกจากนั้นมีเรื่องอื่นอีกเช่นผมเนี่ยเคยถูกเพื่อนชวนไปทำงานในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งไม่บอกว่าแถวไหนอาจารย์เองเนี่ยความรู้ความสามารถดีดีกรีก็ดีปริญญาบัตรก็เป็นที่รับรองวุฒิฐานะในประเทศไทยถึงแม้จบต่างประเทศก็ตามแต่ประเทศไทยทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาทำงานที่เขตรับรองเงินเดือน 25,000 ขึ้นไปแต่แปะเจี๊ยะ 20,000ผมก็ถามแปะเจี๊ยะคืออะไรเป็นภาษาเจ๊กผมแปลไปได้ภาษาจีนผมไม่รู้เขาบอกเงินใต้โต๊ะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องผมนึกถึงหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละอานัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์จะแช่งอัรอชีคนที่ให้สินบนวัลมุตารัชีวัลมุรตชีและคนรับสินบนวัลมุตารัชีในบางรีวายะห์บอกว่ามุตารัชีคนประสานงานนี่แม่บางทีไม่ได้มาเอาสินบนจากผมแต่รู้จักเพื่อนในสำนักงานเขตรู้จักในอำเภอรู้จักคนซีใหญ่ๆข้างในจะเอาผมไปฝากให้ก็มาบอกผมท่านไม่ได้ตังค์หรอกแต่ท่านประสานงานท่านก็โดนด้วยโดนแช่งด้วยเพราะท่านเป็นผู้อำนวยความสะดวกนบีบอกว่าใครก็ตามมันยัสรออะคาฮูมุสลิมอำนวยความสะดวกกับพี่น้องเขาแต่ต้องเป็นเรื่องดีครับอัลลอฮ์จะอำนวยความสะดวกเขาให้ดุนยาและอาคิเราะห์นั้นต้องเรื่องดีไม่ใช่เรื่องชั่วเรื่องติดสินบนอัลลอฮ์แช่งไม่ได้เช่นผมก็ให้ไม่ได้คนรับก็รับไม่ได้คนประสานงานก็ไม่ต้องยุ่งเพราะจะโดนอัลลอฮ์แช่งแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์แช่งในตรงไหนดีมั่งแค่เราแช่งกันเองเรายังไม่ชอบเลยใช่ปะอัลลอฮ์แช่งแปลว่าเราจะไกลจากเราะห์มัตไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เอาก็เป็นตัวครูกิ๊กก๊อกแบบนี้ดีกว่ามีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่าถึงแม้จะไม่มีเงินเดือนกินวันนี้ก็ตามบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้ล่ะฉันให้เพื่อนยืมเงินไปเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเอาไปทำธุรกิจเอาไปค้าขายได้ตังค์มาเมื่อไหร่จะเอามาใช้ปรากฏว่าวันหนึ่งเพื่อนมันทำธุรกิจสำเร็จมันได้ผลกำไรดีมันก็เอาตังค์มาใช้ฉันมันยืมไป 20,000 ลงทุนปรากฏว่าวันที่มันมาคืนมันเอาตังค์มาให้ฉัน 20,000 แล้วมันก็ใส่ซองให้ต่างหากว่าไอ้เนี่ยฉันฮาดียะห์ให้นี้นะ 5,000 แล้วกระเช้าผลไม้กระเช้าอาหารเสริมฉันก็มาเป็นสินน้ำใจให้นี้อีกอย่างนึงเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ฉันก็ไม่มีตังค์มาทุกวันนี้หรอกไอ้เราฟังแล้วก็เคลิ้ม
โอ้เฮ้ยมันรู้บุญคุณเราเว้ยใช่ไหมเพื่อนชั้นคนเนี้ยมันดีนะมันสำนึกในบุญคุณมันเอาโน่นเอานี่มาให้แต่ตามหลักการแล้วถือเป็นดอกเบี้ยตามหลักการแล้วถือเป็นดอกเบี้ยไอ้สิ่งที่มันเกินมาจากเงินที่ยืมอะทั้งหมดดอกเบี้ยทั้งหมดเพราะถามว่าถ้าวันนั้นเราไม่ให้เขายืมเงินปีชาติมันเอากระเช้ามาให้เราไหมตอบจ้ะพี่น้องให้ไหมเอากระเช้าอาหารเสริมให้ไหมเอาตังค์ใส่ซองให้เราสัก 5,000 มั้ยถ้าเราไม่ให้มันยืมสตังค์เนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันตามมาเพราะมันยืมตังค์เรามันก็อยากจะแสดงความน้ำใจกลับคืนมาพี่น้องเรารับไม่ได้ของที่เกินมาจากเงินยืมทั้งหมดแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่ได้รับแต่เงินต้นแล้วก็บอกกับเขาว่าไอ้สิ่งที่เอามาวันเนี้ยของที่เกินมาวันเนี้ยเอากลับไปก่อนวันหลังวันดีคืนดีฉันไม่สบายนะฉันฐานะย่ำแย่อยากจะช่วยฉันค่อยเอามามันเป็นสิ่งที่คลาสบริสุทธิ์ใจดีที่สุดแล้วฮาลาลที่สุดไม่ชุบฮาร์ตไม่ฉันไม่ลังเลด้วยแล้วไม่เสี่ยงกับดอกเบี้ยด้วยบอกเขาให้ชัดพี่น้องอย่าไปโลภอย่าไปตาวาวโอ้ยกูให้มันยืมไป 20,000 มันให้มาตั้ง 5,000 กระเช้าอีกประมาณ 2-3,000 โอ้เกือบ 30,000 อัลฮัมดุลิลละห์นี่ยังมาขอบคุณอร่อยเหมือนกับบางคนมุสลิมบางคนถูกลอตเตอรี่วิ่งมาหาผมอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์อร่อยฉันถูกรางวัลที่2มันกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มันเอาอะไรมาพูดอ่ะฟะมานิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบะอัลลอฮ์บอกไม่มีใครเลวไปกว่าไอ้คนที่มันใส่ร้ายอัลลอฮ์ตะอาลาอีกแล้วอัลลอฮ์ให้ริซกีฮารามกับเราเหรอไม่ใช่ริซกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลือกดังนั้นเราจะแสวงหาเข้าครอบครัวเราเข้าตัวเราเข้าบ้านเราจะต้องเลือกพี่น้องครับอย่ายุ่งเด็ดขาดตัวอย่างต่อมาพี่น้องบอกโอ้โหโดนทั้งเลยบางคนยังถากไปถากมาใช่ไหมมีอีกเราไปต่างถิ่นบางทีเดินทางพี่น้องมีธุรกิจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวพอรถบัสไปจอดรถส่วนตัวเราก็แล้วแต่ไปจอดปรากฏว่าหาร้านอิสลามไปเจอต่างจังหวัดเพราะว่าขอมาอัฟนะไม่ได้ว่าแต่เรื่องจริงมุสลิมไม่ค่อยขยันไปหาร้านอิสลามไม่ค่อยมีก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งขึ้นว่าอิสลามทานได้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยสาจะหายหิวซะแล้วอิสลามทานได้เดินเหล่ไปรอบนึงเอผัดหมี่ซั่วคุณพี่บะหมี่ใส่อะไรบ้างอ๋อมีแครอทมีกะหล่ำปีแล้วก็มีเศษไก่มีหมูป่ะอ๋อไม่มีแล้วค่ะอิสลามทานได้เป็นอิสลามเหรอคะอ๋อใช่อ๋ออิสลามทานได้น้ำมันก็น้ำมันพืชค่ะไก่เขาซื้อจากใครแล้วสมัยนี้นะเขาจะมีโฆษณาเครื่องปรุงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นผงซองๆโรยแล้วก็ผัดแหมมันอร่อยเฮ้ยฮาลาลป่ะเพราะไอ้ยี่ห้อซองๆเดี๋ยวบางทีมันก็มีผลิตแบบมีหมูกับมีเราก็ไม่รู้เขาใส่ไม่ได้บอกเรานี่ใช่ป่ะเขากลัวขายไม่ได้เขาต้องทำให้อร่อยเขาใส่สารพัดแหละผงนู่นผงนี่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้โฆษณาโทรทัศน์บ่อยไปใช่ไหมถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้เขาไม่บอกเพราะคนต่างชาตินี้เขาใจว่าถ้าไม่มีหมูอิสลามทานได้แต่เขาไม่รู้ของอารามสำหรับเราเยอะแยะของชุบฮาเราก็ยุ่งไม่ได้สรุปอ่ะพี่น้องเอาคำสอนนบีจากฮะดีษแรกที่ผมบอกแล้วฟามานิตตะกะชุบฮาให้ระวังของชุบฮาไว้ถอยเดี๋ยวดีกว่าไหมถอยไม่ต้องยุ่งเขาจะเขียนอิสลามทานได้นี่คำพูดใครเขียนเจ้าของร้านเขาอยากจะขายคนพวกเราด้วยเขาก็เขียนโดยที่ไม่เข้าใจเลยเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปค้านเนาะเราถอยไม่กินไปบางร้านแถวๆชายทะเลไปถึงปุ๊บเฮ้ยมีสติ๊กเกอร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์มุฮัมมัดผมเคยประสบมาสมัยเด็กๆไปอยุธยาพี่ปานาพาไปถึงเข้าตลาดไปถึงเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมีตู้กระจกเขียนแปะสติ๊กเกอร์อัลลอฮ์มุฮัมมัดเอ้ามุสลิมสติ๊กเกอร์ปรากฏว่าคนที่ขายนี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วตู้เนี่ยเป็นของมุสลิมเดิมเซ้งกิจการให้คนที่ไม่มุสลิมไอ้คนที่ขายมันก็เห็นสติ๊กเกอร์ที่สวยดีไม่แกะ
ข้าไปนั่งกันเรียบร้อยเลยไม่ให้สลามไม่ทักทายไม่สอบถามก่อนเส้นเล็กใหญ่เนื้อสดจานหนึ่งกาแฟเส้นบะหมี่จานหนึ่งสั่งเรียบร้อยไอ้แม่ค้าฟังแม่หนัดอะไรนะเส้นเล็กใหญ่นะหมูหรือเนื้ออะไรนะไม่ใช่ร้านอิสลามเหรอบอกอ๋อไม่ใช่หรอกทำไมมีสติ๊กเกอร์ล่ะอ๋อนี่แม่เขาขายกิจการขายตู้ก๋วยเตี๋ยวให้ฉันฉันเห็นว่าสวยดีเลยแปะไว้บันไลพี่น้องฉันระวังให้ดีระวังให้ดีฉันไปเจออิสลามทานได้กินไม่กินไม่กินไม่ต้องยุ่งนะหลายคนก็มาตั้งคำถามนะครับอาจารย์อาหารเจนะกินได้ไหมอัลลอฮ์อาหารมุสลิมเราเยอะแยะจะจ้องไปกินอาหารเจแต่ถ้าที่ไหนเขาทำอยู่แล้วเช่นเขาเอาเต้าหู้พี่น้องเต้าหู้เต้าหู้ก้อนๆทำจากถั่วเหลืองเราเห็นเลยร้านนี้มันต้มเต้าหู้เห็นเลยมันทำเป็นก้อนแล้วมันก็ขายแต่เต้าหู้มันไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากถั่วเหลืองอันนั้นนะเรากินได้ไหมกินได้เพราะเราเห็นเราชัดเจนเรามั่นใจเรากินเลยอย่าไปลังเลลังเลเดี๋ยวชุบหัดเดี๋ยวลังเลแต่เราต้องตรวจสอบก่อนเข้าใจยังถ้าเป็นอาหารเจถามว่าอาหารเจที่เขาทำเนี่ยคนที่ขายเนี่ยเขาเนียดอะไรถ้าเขาเนียดเพื่อร่วมพิธีตรุษจีนศาสตร์จีนเราก็ไม่ควรไปกินแต่ถ้าเขาหาขายทั้งปีทั้งชาติตลอดปีเขาขายอยู่แล้วเพราะมันมีบางคนลัทธิเหล่านี้เขาถือศีลกินเจทั้งปีใช่ไหมอย่างเช่นแถวแถวสันติอโศกพี่น้องจักไหมแถวนวมิน50อ่ะสำนักจำลองท่านพลตรีจำลองแกมีสันติอโศกอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นสายที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยอันนั้นไปเขาขายอะไรถั่วงาผักเครื่องเทศไม่มีเลยแป้งเขาไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่แค่นี้เรากินได้ไหมก็เขาขายทั้งปีทั้งชาติไปซื้อกินได้ซื้อต้มงาบดน้ำเต้าหู้งาดำอย่างเงี้ยมากินได้เพราะเราชัดเจนเลยว่าไม่มีแน่เขายืนยันว่าเขาไม่กินเนื้อสัตว์แม้แต่นิดเดียวกุ้งฝอยเขายังไม่กินเลยผัดไทยเขายังไม่ใส่กุ้งฝอยเลยเขาใส่แป้งชุบสีให้เป็นแดงๆเหมือนกุ้งเขาหลอกตัวเองว่าไปงั้นเราก็ตรวจสอบเอาฉะนั้นพี่น้องครับมันมีหลายอย่างเช่นวันนี้ลูกหลานเราคนรุ่นใหม่ไปตามร้านภัตตาคารใหญ่ๆมันก็จะมีในตู้เย็น BWER beerร้านมุสลิมขายเบียร์ด้วยเข่งไอ้เจ้าของบอกเหรอบังไม่ต้องไปคิดมากหรอก non alcohol ไม่มีแอลกอฮอล์ตัวขอโทษทีมีวงเล็บข้างล่างเป็นกลมๆเป็นดอกฮาลาลเฮ้ยเบียร์ฮาลาลไอ้อย่างเราก็มีฮาลาลไงหลานก็ด่าไม่ได้ซื้อมา10กระป๋องขับรถมากับซดไปเรื่อยพี่น้องถามพี่น้องดิมีตาฮาลาลอย่างเงี้ยกินได้ไหมอ้าวมีตาฮาลาลนะเบียร์มีตาฮาลาลกินได้ไหมปรากฏว่าผมเนี่ยเคยเจอสมัยที่ผมไปเป็นล่ามให้กับรัฐบาลไปที่คูเวตประเทศคูเวตสมัยนั้นมีทหารอเมริกันซื้อในตู้เย็นน่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตมานั่งกินเราก็นั่งกินอาหารแต่เราไม่ได้กินเบียร์อย่างมันแล้วก็นั่งมองมันกินกันคนละ10กระป๋อง4กระป๋องเราก็นั่งกินอาหารจนเสร็จพอมันกินเสร็จพอมันลุกเดินซ้ายทีขวาเฮ้ยมันเซกันหมดทุกคนเลยผมก็ไปดูว่ามันกินเบียร์ยี่ห้ออะไรทำไมมันเมากันจังก็ไปหยิบปรากฏว่าเบียร์ฮาลาลเขียนว่านอนแอลกอฮอล์เอ้าแต่ทำไมมันเมาอ่ะแปลว่าตามหลักฟิสิกส์ผมมาถามนักวิทยาศาสตร์เพื่อนผมจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่อ้างนะเพราะตอนนี้เป็นคนทำเพจเกี่ยวกับมุสลิมแล้วก็สอนมุอัลลับอยู่ที่ฉะเชิงเทราเขาไม่ได้จบสายศาสนาแต่เขาจบสายสามัญแต่เขาทำงานศาสนาเขาบอกว่าไอ้หลักการของการผลิตถ้าเขียนว่านอนแอลกอฮอล์แปลว่ามีแอลกอฮอล์แต่มีปริมาตรไม่ถึง 0.01% ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าใน1กระป๋องมีปริมาตรไม่ถึง 1 ไม่ถึง 1% เนี่ยแล้วไปรวมสัก10กระป๋องเป็นไงก็บอกก็ถ้ามีเยอะก็ปริมาตรมันก็ได้มันก็เกินเปอร์เซ็นต์ไงเกินเปอร์เซ็นต์ก็มีผลต่อร่างกายไงอย่างนั้นก็เข้าหะดีษนบีบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมัชรอบินหรือกุลลชรอบินอัสกะรอฟะฮุวะฮารอมหรือบางรายงานบอกกุลลุมันอากุลลุมาอัสกะรอ
หรือมาอัสกะรอสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้คนมีปฏิกิริยาการมึนเมากอลีรุนเอากะซีรุนไม่ว่าจะมากหรือน้อยฮารอมฮารามเลยอ้าวตกลงเบียร์มีตาฮาลาลด้วยแล้วเขียนว่าแอลกอฮอล์ 0% แต่คนกินไป10กระป๋องเมากินได้ไหมครับดังนั้นอย่าไปยึดติดกับตาฮาลาลเพราะฮาลาลจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ใครมาตั้งโลโก้แต่มันอยู่ที่พวกเราพี่น้องต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์ฮาลาลลันตอยีบันจริงๆเอาหลักการของอัลลอฮ์มาใส่ในหัวใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นี่แหละคือฮาลาลของแท้อย่าไปรอบรรทัดฐานจากชาวบ้านแต่รอบรรทัดฐานจากอีหม่านของเราพี่น้องครับจากการเรียนรู้ของเราดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนว่าอินนะฮูลายะดคูลุลญันนะห์ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์นะใครล่ะนบีไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแต่นบีใช้คำว่าละมุนเลือดเนื้อว่าดัมมุนเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายของเราเนี่ยนะบะตันที่มันเจริญเติบโตที่มันงอกเงยที่มันมีกำลังวังชาขึ้นมาได้อาลาซุฮตินบนของฮารามบนของฮารามไม่ว่าจะมาจากชุบฮัตหรือฮารามโดยตรงก็ตามฟันนาร์เอาราบิฮีไฟนรกเหมาะสมอันดับแรกชะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถอยห่างเลยพี่น้องเอ้ยเพราะเวลาที่เราจะโดนลงโทษในไฟนรกไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่าปราณีไม่มีคำว่าลดหย่อนฉะนั้นอย่าเล่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเล่นกับหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาเลี่ยงพี่น้องครับมันมีตัวอย่างเช่นวันนี้เศรษฐกิจอ้างว่าไม่ดีกระทุ้งเงินหมื่นไปแล้วก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ไอเราก็แย่แก่แล้วลูกหลานมันพอจะเรียนจบม.3 มัธยมม.6เห็นไหมซาเอ้ยยาเอ้ยไปทำงานที่ไหนหรออ๋อทำงานร้านสะดวกซื้อละโต๊ะทำงานร้านสะดวกซื้อแช่เฮ้ยแล้วร้านสะดวกซื้อที่เองว่าเนี่ยเขาขายเหล้าขายเบียร์ป่ะพอเราเรียนเราฟังบรรยายเนี่ยเราเข่งเราก็เตือนลูกหลานขายป่ะอ๋อเหรอฉันไม่ได้กินบอกเขาอะไม่เกี่ยวว่ากินขายก็โดนขายก็โดนพี่น้องทำไมล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปล่อยเราให้เราหลบเลี่ยงหลีกถ้าลูกหลานเราไปทำงานร้านสะดวกซื้อไปตรวจสอบว่าไอ้ร้านนั้นน่ะมันมีแผนกสุรามั้ยมีแผนกเครื่องดองของเมามั้ยมีแผนกที่มันขายเครื่องยาสูบอะไรมั้ยที่คนเสพไปแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายมีมั้ยถ้ามีมาดแม้มันจะเอาผ้าม่านปิดจะเอากระดาษขาวปิดอะไรไปก็แต่ไม่ได้บอกซะเอ้ยยาเอ้ยลาออกมาไปหางานอื่นทำไมล่ะเพราะริสกีที่เราจะได้มาถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนขายแต่เราไปอยู่ในองค์ประกอบเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเอาเรามายืนตรงแคชเชียร์ตอนแรกไปสมัครแรกๆเขาให้เราจัดเชลของก่อนจัดบนชั้นของอาจจะเป็นนมปังอาจจะเป็นขนมห่อขบเคี้ยวอาจจะเป็นน้ำขวดน้ำดื่มน้ำผลไม้โอเคแต่วันหนึ่งผู้จัดการร้านเขาขาดคนเขาไม่มีคนมาคิดเงินแกมานี่ฉันฝึกคิดเงินให้เนี่ยทอนตังค์จะบอกลูกค้าไงลูกค้าคะจ่ายเงินได้เลยค่ะนะมีเอาเมมเบอร์ไหมคะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องคิดตังค์ปรากฏลูกค้าคนนั้นLM ซองนึง40ดีกรีขวดนึงไม่ขายเราโดนไล่ออกถูกไหมก็ต้องขายพอขายเสร็จฮารามยังฮารามแล้วเพราะพี่น้องชาวนาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราละอานัลคัมอัลลอฮฺตะอาลาสาบแช่งนบีสาบแช่งสิ่งมึนเมาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือจะเป็นควันก็แล้วแต่ชาริบูฮาแล้วคนที่ดูดดื่มมันเข้าไปวาซากี้ฮาคนที่คอยรินคอยเทคอยบริการวาอาซูราหรือคนที่คั้นมันก็ตามวามวาตาสรุฮาและคนที่เก็บมันมาหมัก
วะฮามิรุฮาหรือคนที่เป็นคนงานแบกมันไปไม่ว่าจะแบกจากถังไปกอกใส่ขวดแบกจากขวดไปวางที่ชั้นแล้วกลับไปขายวะมะห์มูนอิลัยหรือคนที่รับผิดชอบในการแบกในการขนส่งวะบาอิฮาหรือคนขายวะมุสตะรีฮาหรือคนซื้อวะอากีลุซามานิฮาและก็คนที่กินสนนราคาของมันได้กำไรจากมันไปหุ้นส่วนก็ไม่ได้บันไลพี่น้องครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่ามันครอบคลุมไปกี่สาขาของผู้ที่มีส่วนและลูกหลานเราไม่ติดร่างแหนี้เลยหรือที่ผมแปลให้ฟังทั้งหมดอะโดนไม่โดนตอบผมเนี่ยทำงานร้านสะดวกซื้อที่มีสิ่งมึนเมาขายลูกหลานเราโดนไม่โดนพี่น้องครับสอนอีมานเขาสอนอีมานเขาว่าริสกีจะเอาเข้าบ้านบันไลเราไม่ห้ามเขาได้รายได้มาม้าโต๊ะเดือนนี้ฉันได้โบนัสมานะอ่ะฉันให้ 2,000 อ่ะอันนี้พันหนึ่งไปซื้อข้าวสารกินกันทั้งบ้านกินอะไรของอะไรเนี่ยของฮารามเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นพลังงานร่างกายเราทุกคนในครอบครัวไหมแล้วก็ฟันหน้าเราเอาลาบิฮาล่ะไฟนรกเหมาะสมที่สุดที่จะเผาไหม้พวกเราดีไหมเอาเหรอพี่น้องเอาเหรอพี่น้องฉะนั้นเตือนกันนะครับด้วยความรักนะครับด้วยความเคารพว่าวันนี้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ต้องการให้เราโดนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเราก็คือการทรมานทั้งในกุบร์แล้วก็ในวันในนรกในวันกิยามะห์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องการให้พวกเราเนี่ยเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับไม่มีมลทินติดตัวถามว่าวันนี้เนี่ยคิดหรือว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราจะอยู่ยากเพราะมีวันนี้หลายคนลูกหลานมุสลิมที่ผมไปเจอนะครับเด็กมัธยมที่เรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีผมไปเจอผมบอกได้เอ้ยอายเพื่อนไม่ต้องคุมมีหยาบไปเรียนเนี่ยแล้วอายเพื่อนไม่ต้องเอาข้าวใส่กล่องนั่นที่ในโรงเรียนแกเป็นเวลาหายอิสลามขายด้วย เขาบอกจ้ะเป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ยากนะผมก็ถามว่าแล้วอยากเป็นไหมลาออกได้ไหมล่ะมันถามแบบนี้ผมบอกศาสนาไม่ได้ห้ามนะถ้าวันนี้คุณเป็นลูกหลานมุสลิมแล้วไม่เข้าใจหลักการแล้วไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้อย่างชัดเจนแล้วคุณคิดว่าศาสนาอิสลามมันน่าเบื่อมันอยู่ยากมันลำเค็ญมันทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยลาออกไปไม่ห้ามแต่คุณคิดว่าทลาออกไปแล้วคุ้มก็เอาเถอะแล้ววันข้างหน้าคุณลงไปสู่กุบฏไม่ต้องลงไปกุบฏหรอกแค่วันจะตายมาเลยกัดมายืนตรงหัวคุณคุณจะรู้เลยว่าเขาจะกระชากคุณหรือเขาจะดึงคุณออกเบาๆคุณจะรู้เลยวันที่ญาติของคุณละหมาดให้คุณที่สุเราเสร็จแล้วแล้วเขาหย่อนคุณลงไปในหลุมคุณจะนอนพริ้มสุขสบายเห็นภาพของสวงสวรรค์หรือคุณจะโดนบีบอัดถูกตะค้อนตีเหล็กจากมุงกัดนกิดฟาดมายังแมลงที่มีพิษไม่ว่าจะเป็นแมงป่องและสรพิษที่ร้ายแรงที่สุดในอาลัมบาซักมันฉกกัดเราดินมันจะบีบเราทรมานกี่ล้านเท่าในดุนยานี้ถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็อย่าเสี่ยงบอกลูกหลานเราจงภูมิใจที่เกิดเป็นมุสลิมและจงยึดมั่นในหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มาเถอะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้วันนี้ถ้าเราไม่ยั้งตัวเองให้ได้สักคนอยากจะฝากพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาเตือนเราให้ท่านนาบีสุบฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมมาเตือนเราหมดแล้วว่าให้เราระวังนะไอ้สิ่งที่เป็นริสกีจะเข้าบ้านเราไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำครอบครัวเราจะเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือจะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันก็ตามเราจะมาทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่จำไว้เลยหรือแม้จะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่นักการเมืองหรือนักธุรกิจนายทุนเขามายื่นให้เราเซ็นแล้วก็เอาห่อถุงเล็กๆมัดมาสามปึกปึกละแสนเซ็นให้หน่อยที่ดินแปลงเนี้ยเซ็นให้หน่อยมันเป็นที่ของใครไม่รู้แต่เซ็นให้หน่อยผ่านเราก็เซ็นไม่ได้เราเป็นข้าราชการสำนักงาน
ไหนก็แล้วแต่เขาจะมาขออนุญาตอะไรเราถ้าเขาไม่เข้าตามช่องไม่เข้าตามกฎระเบียบของกระทรวงกรมกองนั้นๆแล้วมาให้เราเซ็นรัดเพื่อที่จะไปอะไรให้เขาได้ดำเนินกิจการอย่างสะดวกโดยที่เขาให้สินบนเราเราก็รับไม่ได้เราก็เซ็นไม่ได้เพราะมาตรวันนี้เราไม่รับอะไรจากเขาเลยแต่เราเซ็นให้เขาเท่ากับเราซอลเล็มในหน้าที่ของเราเราจะถูกสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงจำอายะที่ผมบอกให้ตั้งแต่ตอนแรกไว้ในซูเราะห์กาฟีที่พี่น้องอ่านไปวันนี้มาลิฮาลัลกิตาบบัญชีอะไรนี่ลายูกอดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอะห์ซาไม่ทิ้งไม่เว้นเลยเรื่องเล็กน้อยจดมาหมดเลยมาเอาโทษกับฉันหมดเลยเหรอเราจะพูดกับตัวเองในวันนั้นในขณะที่เรารับบัญชีข้างหลังในขณะที่รับบัญชีมือซ้ายแล้วเราก็ก้มสลดเหงื่อท่วมตัวแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้มาลาอิกัตนาซียตินกาดิบาตินคอติอาจิกใดผมที่หน้าผากของเราแล้วเหวี่ยงลงไปในนรกและพี่น้องครับมาเช้าผมอ่านกุรอานแล้วผมเจออายะห์นึงในกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าการทรมานในนรกของผู้ปฏิเสธของผู้ที่ดื้อดึงกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันเจ็บแสบมาลาอิกัตเขาไม่ปราณีเลยเขาใช้เหล็กนะครับเหล็กนะครับคอยฟาดหัวเราแล้วก็ตักน้ำมีภาชนะที่ตักน้ำนรกแล้วก็รดบนหัวเราสมองเราจะเดือดผิวเราจะไหม้แล้วร้อนปวดแสบปวดร้อนทรมานและเราไม่มีวันที่จะหมดการทรมานเว้นไว้แต่เราจะยกเลิกการทรมานฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราปกป้องตัวเราได้แต่วันนี้ครับศึกษาหลักการและป้องกันให้ดีว่าริสกีที่เราจะเอาเข้าบ้านนั้นชุบฮาร์ดหรือไม่คุ้มเคือหรือไม่ชัดว่าฮาลาล 100% หรือไม่มาดแม้จะเจอสตางค์ตกแม้แต่เพียงบาทเดียวก็อย่าเอาเป็นสิทธิ์ของตัวเองเพราะนั่นถือว่าเป็นของคนอื่นจาบใดที่เรายังไม่ประกาศ1ปีแล้วไม่มีใครมารับไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดเพราะยังไงยังไงก็มีสิทธิ์ของคนอื่นเขาอยู่บนสิ่งทรัพย์สมบัตินั้นฉะนั้นพี่น้องครับอย่าคิดว่าเรื่องหลักการอิสลามเป็นเรื่องเล่นๆแล้วจะมาเตาบัตทีหลังเพราะวันที่เราได้ริซกีมาเอามากินได้ยังเอามาใช้หรือยังเอามาสู่คนในครอบครัวหรือยังเขาได้กินได้ใช้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไปยังเป็นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราจะล้างมันออกยังไงรอยสักที่ว่าลึกยังไปพ่นยังไปเลเซอร์ออกได้แต่ไอ้ริสกีที่เป็นของฮารามแล้วกินไปเป็นเลือดเนื้อที่นบีบอกมันจะไปล้างกันออกตอนไหนเราต้องเตาบัตสุดชีวิตต้องสยูดกันไม่เลิกกี่ร้อยกี่พันครั้งที่จะคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกโทษให้เราได้อย่าเล่นกับหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลาเถอะวันนี้เอาของที่ชัดและท่านจะปลอดภัยด้วยความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีครับขอฝากเพียงแค่นี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์ลิมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู